สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับโปรเจกต์ลาลาเวลนะครับวันนี้เรามาเจอกันในหัวข้อของการเขียนแอปพลิเคชันในเชื่อมความสัมพันธ์แบบ one to one นะครับ eloquent one to one relationship นะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาทำการสร้างโมเดลนะครับแล้วก็เขียนฟังก์ชันในการเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็เขียนไฟล์ controller นะครับในการสร้างคลาสที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลและการแสดงข้อมูลออกมานะครับหลังจากนั้นก็ทำการ route นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเราจะใช้ตารางข้อมูลนะครับในการทดสอบก็คือจะยกตัวอย่างของตารางข้อมูล student นะครับแล้วก็ตารางข้อมูลของโปรเจกต์นะครับนักศึกษา1คนก็ทำโปรเจกต์1เรื่องต่อ1คนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของ one to one โอเคนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเราก็จะไปที่ตัวของการเขียนไฟล์ migration นะครับก็เปิดเทอร์มินอลขึ้นมานะครับเราก็จะทำการสร้างนะครับไฟล์โมเดลนะครับ เริ่มต้นด้วยอาร์ติสาน make model นะครับ model student ตามด้วยนะครับ project นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยทั้ง2โมเดลนะครับก็ไปทำการตรวจสอบได้เลยนะครับโมเดลนะครับมีโปรเจกต์มี student นะครับแล้วก็ที่ file migration นะครับก็จะมีตารางของ student นะครับใน student นะครับเราก็จะทำการนะครับเพิ่มฟิลเพิ่มคอลัมน์ก็คือ student ก็จะเป็นคอลัมน์เนมครับแล้วก็อีเมลก็ได้ครับนี่นะครับส่วนที่ของ migration ของโปรเจกต์นะครับก็จะมีคอลัมน์โปรเจกต์นะครับโปรเจกต์แล้วก็คอลัมน์ของ student ID เป็นอันสายด้วยนะครับทำการกำหนดการเชื่อมต่อความสัมพันธ์นะครับสร้าง foreign key ครับ student id นั่นเองนะครับทำการ referenceไปยัง Field ID ในตาราง Student นะครับเป็นลักษณะ On Delete แบบ Cascade นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการrun file migration นะครับmigrate นะครับเราก็จะได้2ตารางนี้ขึ้นมานะครับก็คือ project แล้วก็ student นะครับใน student มี name มี id นะครับ emailส่วนฝั่งของโปรเจกต์ก็จะมีคอลัมน์ foreign key ที่เป็น student id ด้วยนะครับที่เรากำหนดเมื่อกี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทำการเขียนไฟล์โมเดลนะครับสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับเพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ทั้ง2แบบทั้ง2ไฟล์นะครับเป็นแบบลักษณะ one to one นะครับไปที่โมเดล
ครับที่โปรเจกต์ก่อนนะครับบิกนะครับฟังก์ชันเรียกไปที่ฟังก์ชันของตาราง student นะครับแล้วก็จะตั้งชื่อ student นะครับreturn this นะครับเป็นแบบ belong to ที่นะครับ app model ของ model student นะครับโอเคนะครับที่ของ student ก็จะทำนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ไปยังเขียนฟังก์ชันเป็นของโปรเจกต์เช่นเดียวกันนะครับทำสลับกันนะครับสลับปิดฟังก์ชันโปรเจกต์ return this แบบ has one นะครับไปที่ app model ของโปรเจกต์นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะไปเขียนไฟล์คอนโทรลเลอร์กันนะครับซึ่งเราจะใช้คอนโทรลเลอร์เดิมของเรานะครับโดยเราจะใช้คอนโทรลเลอร์ student เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมทำการ useโมเดลของ student กับ project เพราะว่าเรามีการใช้งานทั้งคู่นะครับ use app model นะครับ use app student นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยนะครับฟังก์ชันของการเพิ่มข้อมูลก่อนนะครับเราจะลองทำการทดสอบเทสต์ข้อมูลก่อน public function add common student นะครับเราจะทำการนะครับประกาศตัวแปรของโปรเจกต์ขึ้นมาก่อนไปที่ตารางของโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์ตั้งชื่อนะครับใส่ว่าโปรเจกต์เนมเอาอะไรดีโปรเจกต์ซีเรียลหนึ่งแล้วกันครับเห็นนะครับหลังจากนั้นที่ตารางของ student เราก็จะเพิ่มข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับประกาศตัวแปร student นะครับคอลัมน์ของ student ก็จะมีชื่อแล้วก็อีเมลนะครับชื่อและอีเมล student name ใช่ไหมครับคอลัมน์ name กำหนดค่าของคอลัมน์ name ครับเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับคอลัมน์ที่2คืออีเมลนะครับคอลัมน์ที่2ของเขานะครับใน student นะครับก็จะมีคอลัมน์ของ name กับ email นะครับอีเมลเท่ากับหลังจากนั้นก็ทำการเรียกฟังก์ชัน save นะครับก็จะเป็น student save นะครับนะครับก็ทำการกำหนดเชื่อมความสัมพันธ์นะครับโดยนะครับ student ที่บันทึกไปเนี่ยเราจะบันทึกไปที่ฟังก์ชันของโปรเจกต์ด้วยนะครับก็คือในโมเดลของ student นะครับเรียกฟังก์ชันนี้ให้ทำงานนะครับโปรเจกต์
state นะครับและเอาตัวแปรนะครับ project มานะครับนี่นะครับมาบันทึกนะครับ state ไปที่ตัวแปร projectหลังจากนั้นแล้วก็ทำการแสดงข้อความสักนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ student นะครับฟังก์ชันโปรเจกต์บันทึกเอาตัวแปรโปรเจกต์นะครับโอเคครับหลังจากนี้เราก็ทำการนะครับเทสดูนะครับอาริสันเซิร์ฟนะครับเราจะจำเกินอย่าลืมเร้านะครับเราจะต้องทำการเร้าก่อนนะครับต้องทำการเร้าก่อนนะครับไปที่ไฟล์ route ก่อนนะครับผมโอเคนะครับstudent ละกันนะครับไปที่ที่ชื่อว่า as student นะครับโอเคนะครับ as student โอเคนะครับเมื่อทำเรียบร้อยแล้วก็จะไปพบว่านะครับข้อมูลถูกบันทึกแล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับที่ตารางของ student นะครับรายการข้อมูลก็จะถูกบันทึกเข้ามานะครับที่ตารางของ student ก็จะมีคอลัมน์ name email นะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ตัวของตาราง project นะครับก็จะมีนะครับชื่อรายการข้อมูลของ project แล้วก็ student id 1นะครับเราจะลองเทสข้อมูลกันอีกรอบหนึ่งนะครับลองใส่รายการข้อมูลสักอีก1คนนะครับโปรเจกต์ตัวนี้ก็ขอเป็นโปรเจกต์2แล้วกันซาร่านะครับซาร่านะครับโอเคนะครับลองเทสอีกรอบหนึ่งให้มีรายการข้อมูลสัก2รายการนะครับขอแบ็กกลับไปนะครับโอเคนะครับตาราง student นะครับโอเคนะครับคราวนี้เราลองนะครับเขียนโปรแกรมในการดึงค่าข้อมูลลักษณะของความสัมพันธ์แบบวันทุวันออกมานะครับโดยไปที่ตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ก็จะทำการเขียนฟังก์ชันในการดึงข้อมูลออกมาเป็นลักษณะของ get ค่า id นะครับ get ค่า id public function นะครับ projectproject by student id นะครับนี่นะครับก็จะทำการประกาศตัวแปร project นะครับเท่ากับตาราง student by id project นะครับก็อย่าลืมนะครับใส่ค่าพารามิเตอร์ให้เขาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับ return ตัว project นี้ออกมานะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เราอย่าลืมไปแล้วนะครับไปที่เราก่อนนะครับเราเป็น get เช่นเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็น project student นะครับ project
อย่าลืมส่งค่าให้เขาด้วยนะครับโดยเราโยนค่าเป็น ID เมื่อกี้ฟังก์ชันที่เราเขียนก็คือ Project by ID Student นะครับโอเคนะครับลองทดสอบดูนะครับค้นโดยรหัสนะครับไอดีหนึ่งดูครับผลลัพธ์ที่แสดงมาคือมันจะแสดงข้อมูลของนักศึกษา Student ID 1นะครับโดยค้นจากตัวของรหัสนะครับต่อไปลองเป็น Project Student ID 2นะครับผลลัพธ์ที่ได้คือมันจะแสดงข้อมูลของรายการ Project Student 2นะครับ Student คนที่2นั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเขียนโค้ดในลักษณะของความเชื่อมโยงตารางข้อมูลแบบ one to one นะครับโดยการลองเขียนแอดข้อมูลแล้วก็แสดงข้อมูลออกมานะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมไปฝึกนะครับฝึกเขียนกันดูนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำนะครับผมจะได้มีคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ